ในที่สุดวันโรงเรียนเปิดก็มาถึงแล้วสวัสดีเด็กสเตอร์สวัสดีค่ะคุณครูเบิร์ตเฮ้เด็กสเตอร์สวัสดีฮะขอต้อนรับกลับนะดีใจที่เธอกลับนะเด็กสเตอร์ไงนักเรียนขอต้อนรับสู่ปีใหม่งั้นก็มาเข้าสู่ชั้นเรียนกันเลยดีกว่าว่าไงคำตอบก็คือไฮโดรเจนอ๋อคือใช่นั่นคือคำตอบที่ถูกต้องของคำถามที่ครูกำลังจะถามพอดีโอ้ครูเกือบจะลืมไปครูอยากจะแนะนำนักเรียนใหม่ของเราให้รู้จักมาทางนี้เลยลูกนักเรียนกล่าวทักทายคุณแอสโทรโนโมนอสสิพอเถอะครับเรียกว่าแมนดักขอโทษนะครับแต่ผมขอย้ายตัวเองเข้าไปใกล้กระดานหน่อยได้ไหมครับผมจะได้แสดงผลดีที่สุดของการศึกษาของคุณได้ไปเลยแมนดักตรงนี้คุณจะใช้ได้ดีทีเดียวใช่เด็กสเตอร์ฉันอ่านความคิดนายออกและฉันฉลาดกว่านายด้วยนี่คืออาจารย์ใหญ่ของเธอขอต้อนรับสู่ภาคเรียนใหม่นะนักเรียนทุกคนเอาละเริ่มเรียนกันได้แล้วเขียนเรียงความเรื่องที่พวกเธอทำตอนปิดเทอมหน้าร้อนเสร็จแล้วเรียบร้อยใครเป็นคนร่างกฎหมายมาเสียบันชื่อดวงจันทร์ของดาวเนปจูนคืออะไรสามเรียนอะไรที่มีทั้งสามดาวเข้ากันแกสทรอยเดอะมาดูลาออฟพลังกาตาไม่น่าเชื่อจริงๆมาผมขอโทษครับศาสตราจารย์ผมทำให้คุณผิดหวังเฮ้ยเด็กเซอร์เด็กบางคนบอกว่านายมีห้องทดลองด้วยงั้นเหรอห้องทดลองงั้นเหรอห้องทดลองไงล่ะเด็กเซอร์ห้องทดลองอย่างเดียวที่เขาไม่มียังไงล่ะแล้วมันก็จะทำให้นายฉลาดกว่าทุกๆคนไงเอาเลยสิพาเขาไปดูเลยขอต้อนรับแล้วก็อัศจรรย์ใจกับโลกแห่งการทดลองของเด็กเซอร์น่ารักมากเด็กสเตอร์น่ารักมากทีนี้ฉันจะพานายไปดูห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของจริงขอต้อนรับสู่ห้องทดลองของฉันห้องทดลองของฉันห้องทดลองของฉันก็อย่างที่นายเห็นแล้วนะเด็กสเตอร์พวกอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในห้องนี้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทุกอย่างที่มนุษย์รู้จักขอบใจดังนั้นทนายยังคงเสียเวลามีค่าไปกับห้องทดลองกระจายร่อยของนายวงการวิทยาศาสตร์คงเงียบงันแน่และดังนั้นฉันมีทางเลือกให้นาย2ข้อถ้านายไม่มาเป็นลูกน้องฉันนายก็ปิดห้องทดลองนายแล้วก็หยุดการทดลองต่างๆทั้งหมดนับแต่บัดนี้ทางเลือกเป็นของนายแล้วลาก่อนเด็กสเตอร์เด็กสเตอร์ท่านจะทำอะไรเนี่ยเด็กสเตอร์ลาก่อนที่รักลาก่อนเด็กสเตอร์